วลาเพื่อนชวนเราไปกินข้าวเธอไปกินข้าวด้วยกันไหมอ่ะเนี้ยอ่ะเราเขียนยังไงอ่ะเขียนยังไงไม่เอกไม่มีไม่เอกทุกคนจะเขียนไม่เอกใช่ไหมแต่จริงมันไม่มีอ๋อเหรอเออไปกินข้าวด้วยกันปะเนี้ยกินปะปะต้องใส่ไม่เอกดิเออใส่จริงเราไม่ใส่ใส่ดิปะไปกินไม่ใส่ปะมาปะไปกินเธออ่ะไปปะเนี้ยหลายๆคนชอบไม่จริงผมไม่เชื่ออ่ะลองผันวรรณยุกต์ก่อนปลาเอาผันคำนี้ออ่ะอ่ะอ่ะผันอ่ะ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 เดี๋ยวก่อนในวรรณยุกต์ใหม่แต่เฉลยนี้ก่อนเรื่องอ่ะกับปะเนี่ยความเป็นจริงแล้วนะครับอักษรกลางแต่จริงแล้วอักษรกลางคำตายเนี่ยอย่างนี้ถือเป็นคำตายนะเวลาผันเนี่ยพื้นเสียงเนี่ยคำว่าพื้นเสียงคือคำที่ไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ใช่ไหมพื้นเสียงเป็นเสียงเอกอยู่แล้วนั้นเราไม่ต้องใส่ไม่เอกอีกอ๋อหรอใช่อักษรกลางคำตายจะผันได้ทั้งหมด4เสียงอ๋อหรออืมก็คือไม่มีรูปเอกที่เหลือก็จะได้ปกติเฮ้ยเออนั้นเนี่ยคำว่าปะเนี่ยอ่ะปออะปะใช่ไหมเวลาผันก็ปะ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 กะ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 อะ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 อังโดเลซาลิซึกิโดราเอมามุอะเงี้ยเสียงอะไรอ่ะอ่ะอ่ะเสียงอะไรเอกเสียงเอกเนี้ยดังนั้นคำนี้เป็นเสียงเอกแล้วไม่ต้องใส่ไม่เอกปะเนี้ยปะปะปะเออปะปะเนี้ยปะเสียงเอกก็ไม่ต้องใส่ไม่เอกปะยางเนี้ยลองนึกสิปะยางไปป้ายางกันป้ายางป้ายางไหมป้ายางบ้าไม่ต้องถึงขนาดนั้นอย่างเงี้ยบางทีโอเคโอเคเข้าใจละเพราะว่ากะก็อะกะกะคือเวลาจะผันวรรณยุกต์เนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเสียงเริ่มต้นของคำเนี่ยมันคือเสียงไหนเราประกอบกับสระไปได้เลยเช่นก็อะกะกะตามก็อะกะปออะปะเออจออะจะออะอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดออะดะตออะตะแบบเนี้ยนะครับคือถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราผันวรรณยุกต์เลยนะวิธีการผันวรรณยุกต์ง่ายมากสำหรับการทำข้อสอบเด็กๆหลายคนแบบอ๋อยากนับนิ้วไม่ถูกนิ้วไม่ครบเงี้ยนับนิ้วเท้าได้อันนี้ยากมันนับนิ้วเพื่อนได้ไม่ยากอย่างเงี้ยวิธีการวรรณยุกต์มีกี่เสียง18 5เสียงพอจะทำไม่ได้ตอบ18เอาไปเท่าไหร่วะ5เสียงกี่รูปมี18ล้านรูปกี่รูป5เสียงรูปแรกก็คือเอกโทตีตรีแล้วก็จัตวาที่หายไปคือจัตวาสามัญเราไม่มีรูปเขียนใช่ไหมเราไม่ต้องเขียนสามัญเราไม่มีรูปใช่งั้นวันนี้มีทั้งหมด4รูปก็คือเอกโทตรีแล้วก็จัตวาตับเสียงทั้งหมด5สามัญเอกโทตรีจัตวาใช่วิธีการแทนค่าก็ใช้นิ้วเลยสามัญเอกโทตรีจัตวาขอมือขวาได้แล้วสามัญมาโอเคโอเคมือขวาก็ได้ทำอะไรหันมาเพื่อนนะอีด้วยกันแหละขอมือขวาได้แล้วสามัญสามัญเอีเอกโทโทตีจัตวาจัตวาโอเคห้าอย่างเสร็จแล้วนะวิธีการเรามาเริ่มผันกันที่คำแรกคำว่ากากาได้อีกแล้วกาเยอะง่ายๆอักษรกลางคำเป็นเนี่ยปกติพัดจะผันได้5เสียงอู้ผันได้5เสียงแล้วไม่มีกา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 เออเนี่ยกา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 อากากากาจิกเด็กตายบนปากโอ่งกาไม่จิกกาไม่ทอยติกกา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 ปลาป้าป่าป้าป้าป่าต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 าดึง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 ถ้าทำไม่เป็นนับนิ้วก่อนเสียงตีเนี่ยเสียงเนี้ยเสียงสี่อ่ะตีตรีคำว่าทุกข์ก็มองเห็นก็รู้แล้วทุกข์ทุกข์ทุกข์ไม่มีไม่มีทุกข์พอออกเสียงได้ถูกปุ๊บแต่เวลารับนับบางทีนับผิดมีเด็กบางคนออกทุ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 กมันวนไปวนมาทุก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 วนเสียงอะไรวะจริงนะไปสอนมาแล้วเจอแบบทุก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 แล้วหนูสรุปว่าเสียงไหนทุกทุกมันเสียงเดียวกันหมดเลยค่ะก็ว่าเอาอย่างนี้นับใหม่เวลาสตาร์ทเนี่ยให้เด็กคนนี้เขามีสกิลในการเรียนหนังสือเทียบเสียงเทียบแข็งเทียบเทียบเสียงเทียบเสียงฮะเทียบเสียงเทียบเสียงตอนนั้นอยู่มาก่อนเทียบเสียงเทียบเสียงอาตีว่าทุกเห็นไหมทุกแล้วเห็นไหมทุกเป็นทุกไหมเป็นทุกสมมติว่าทุกทุกถูกลองเทียบถูก
เรียกของว่ากาสิกาเออเห็นไหมกาชัดๆเลยเนี่ยกาเอออย่าตีแล้วเดี๋ยวก็เป็นอ้าวสมมติคำว่าก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 ทุก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 อ่ะคำไหนที่ถูกต้องเสียงเสียงตีตีเสียงตีเป็นเสียงที่ตีที่เรานับนิ้วไว้ใช่ไหมอย่างคำนี้สะกดว่าไงเอ่ยคำว่ารักไงเออสะกดรออ่ะเสียงรอเออลืมตัวรออ่ะกรักรักเสียงอะไรรัก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 ตีตีตีใช่ไหมนี่อันนี้จะเข้าสู่เรื่องนี้แล้วนะเรื่องข้อสังเกตการใช้ซึ่งตอนนั้นไปสอนที่ภาคใต้จังหวัดหนึ่งโอ้โหยากเลย 1,250 คนโอ้โหว่าคำนี้มีเสียงวรรณยุกต์ไหมไม่มีคำว่ารักนี่มีเสียงวรรณยุกต์ไหมไม่มีมีเสียงวรรณยุกต์สิตะกี้บอกว่าเสียงมีแต่หมายถึงว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์วรรณยุกต์เสียงกับรูปคนละเรื่องกันเสียงเราใช้อะไรดูเรื่องเลยเสียงเราใช้อะไรฟังเสียงเราใช้หูหูฟังส่วนตาเราใช้ใจตาส่วนรูปเราใช้ตาดูใช่ไหมก็รูปกับเสียงมันคนละเรื่องกันต้องแยกดังนั้นเราก็เลยแยกเป็นวรรณยุกต์เป็นมี4รูปแล้วก็มี5เสียงแล้วพอไปที่นั่นเป็นไงบ้างโอ้ถามเด็กว่าคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่ารักเนี่ยอ่ะพันธิเนี่ยรัก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 เสียงได้เสียงโทค่ะเสียงโทอย่างเงี้ยเสียงโตเสียงโตเสียงโตทำไมอ่ะก็รักรักรักไงคะอ๋อผีรักน้องเนี่ยอ๋อผีรักน้องเด็กๆผันผิดไม่ใช่เวลาผันเนี่ยต้องผันเป็นภาษากลางเท่านั้นกรรมการจะตรวจเป็นภาษากลางครับผม